โอเควันนี้ทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobility Channel ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเศรษฐี2อีกแล้วนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำทางด้านของตัวการ์ดที่ผมเล่นรวมถึงวิธีการเล่นทั้งหมดด้วยว่าจะเล่นยังไงให้เราชนะและมีถ้วยเยอะๆนั่นเองตอนนี้ถ้วยทองผมมีอยู่ที่ 1,508 ถ้วยทองนั่นเองครับและโหมดที่เราจะเล่นกันก็คือโหมด Expert 2ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เซตการ์ดกันก่อนครับโดยเซตการ์ดของผมก็จะมีประมาณนี้แหละก็จะเริ่มใช้ทางด้านของตัวนานามิลาชูแล้วก็ทางด้านของเอสเทลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของการ์ดแต่ละใบว่าทำอะไรได้บ้างและถ้าเกิดไม่มีสามารถใช้ตัวอื่นแทนได้หรือเปล่าตัวแรกนั่นคือนานาครับนานาเนี่ยสามารถย้ายไปที่ทางด้านของบล็อกร้านค้าซึ่งถือว่าเป็นไม้ตายของผมเลยนั่นเองครับที่สามารถจะไปที่ร้านค้าแล้วก็ซื้อเป็นการอัปเกรดแบบออทำให้เราเนี่ยสามารถชนะคะแนนได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีทางด้านของอีกหนึ่งตัวละครที่ดีกว่านานานั่นก็คือวสันนั่นเองใครมีวสันใช้วสันใครไม่มีใช้นานาไปก่อนนั่นเองครับแล้วไปดูกันที่ตัวที่2ครับนั่นคือมิลาถือว่าเป็นตัวเมตาตอนนี้เลยนั่นเองสำหรับมิลาเนี่ยสามารถวางฟองสบู่ตรงไหนก็ได้บนพื้นที่ครับยกเว้นใต้เท้าของตัวเราและฝ่ายศัตรูครับเมื่อเราวางฟองสบู่เรียบร้อยแล้วแล้วฝ่ายตรงข้ามมาเหยียบที่ฟองสบู่เนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย1เกมนั่นเองครับตัวต่อไปนั่นคือชูหรือหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองสำหรับทางด้านของชูเนี่ยเขาสามารถปั่นรูเล็ตครับมีการป้นได้ครับ10ล้าน20ล้าน30ล้านนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครมีเฮนรี่เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เฮนรี่ชูจะมีจุดเด่นในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเงินเหลือน้อยๆเป็นการกดดันฝ่ายตรงข้ามทำให้เขาล้มละลายง่ายขึ้นนั่นเองครับผมไปดูที่ตัวสุดท้ายครับผมใช้ไปทางด้านของตัวเอสเทลจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมเอาเอสเทลเนี่ยมาคอมโบกับมิลาดซึ่งบอกเลยว่าปั่นปวดมากๆแล้วฝ่ายตรงข้ามเล่นยากจริงๆครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูในเกมนะจะได้เข้าใจกันได้อย่างมากขึ้นนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเบียทิเซ่หรือผมจะเรียกว่าเบียทิสนะครับจะเรียกง่ายกว่านั่นเองการไลฟ์เมื่อคืนครับมีน้องมาแนะนำว่าพี่ลองใช้ทางด้านของเอสเทลคอมโบกับมิลาดดูครับบอกเลยว่าโหดมากๆซึ่งผมก็ไปลองเล่นดูเฮ้ยมันโหดจริงว่ะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้ดูแล้วกันอ่ะไม่ต้องพูดกันมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าแต่ตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมีการเล่นคลิปให้มันเร็วขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะฮะคลิปมันจะได้ไม่ยืดยาวจนเกินไปนั่นเองตอนนี้เข้าสู่ในหน้าของการเลือกการ์ดครับใครทอยก่อนจะมีโอกาสชนะค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนั่นเองแต่คนทอยที่หลังก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทอยดับเบิ้ล12ไปเลยครับยิ่งเราเบิ้ลยิ่งเยอะเท่าไหร่ครับโอกาสชนะจะยิ่งมีสูงมากเท่านั้นครับสร้างเมือง3หลังไปได้เลยนั่นเองครับจากนี้เราจะทอยเลข6ครับเพื่อจะไปเอาอิตาลีนะแล้วก็ลุ้นว่าเราจะได้เบิ้ลหรือเปล่าซึ่งการเบิ้ลเนี่ยเราจะได้เบิ้ลมากสูงสุดก็คือ2ครั้งถ้าเกิดเบิ้ล3ครั้งจะต้องไปติดเกาะร้านนั่นเองครับผมแล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ยก็ดูทางด้านของร้านค้าด้วยว่ามีอะไรมาวางขายบ้างครับตรงนี้ไม่มีอัปเกรดออแลนนั่นเองครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราน่าจะเล่นได้อยู่ครับเมืองที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเนี่ยก็คือเมืองอังกฤษนะครับผมในแถวที่4นะครับผมสีแดงค่ากับทางด้านของตัวรถไฟหรือสนามบินนั่นแหละครับผมคือถ้าเกิดเราอัพตัวนั้นได้เนี่ยเราจะสามารถใช้คอมโบของเอสเทลได้ครับในกรณีที่เรามีการกระโดดครับอย่ากระโดดข้ามทางด้านของจุดเริ่มต้นนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เงินครับตรงนี้ผมจะไปต้องทอย7ออกไปก่อนครับแต่ก็ถือว่าดีอยู่ครับได้ทางด้านของตัวเมืองไต้หวันครับอยากให้ทุกคนโฟกัสเมืองที่มันเป็น2สีเหมือนกันนะที่ติดกันสีส้มสีเหลืองสีแดงและสีฟ้าพยายามอัพตรงนั้นครับจะมีโอกาสชนะแบบคัลเลอร์ค่อนข้างจะง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองคราวนี้ถึงคิวของเราครับผมจะใช้ทางด้านของตัวการกระโดดเพราะว่าถ้าเกิดใช้ดับเบิ้ล2นี้จะติดเกาะร้านนั่นเองครับใช้ทางด้านของการกระโดดได้เลยครับ7ถึง12ครับเราจะกระโดดตรงไหนก็ได้ระหว่าง7ถึง12ผมจะเลือกเบอร์10นะก็คือเยอรมันนั่นเองจะอยู่ข้างๆกับบริเวณร้านค้าครับซึ่งการที่มาซื้อเยอรมันเนี่ยก็จะสามารถคอมโบเอสเทลได้จะเป็นกรณีคล้ายๆกับบริเวณทางด้านของตัวรถไฟหรือว่าเครื่องบินนั่นเองครับตอนนี้ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามทอยไปครับจากนั้นเราจะทอย2ถึง4นะครับก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้ดับเบิ้ลหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างแลนด์มาร์คตอนนี้ไม่ได้ดับเบิ้ลนะก็สร้างแลนด์มาร์คไปก่อนนั่นเองแต่ว่าเธอต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้ดับเบิ้ล2ได้2ครั้งและเราจะซื้อเมืองอังกฤษที่เราต้องการได้นั่นเองฝ่ายตรงข้ามใช้ทางด้านของตัวเบียทิสครับหรือว่าเบทิเซ่นะฮะก็ตัวนี้เมื่อก่อนก็ต้องบอกเลยว่าผมก็เคยใช้อยู่นะแต่ว่าหลังๆไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองครับมีการไปอื่นที่คอมโบน่าสนใจมากกว่านั่นเองตรงนี้เขายึดเมืองของเราไม่เป็นไรฮะผมลืมบอกไปครับถ้าเกิดตัวของเราสามารถใช้การวิลาดได้ให้กดใช้การวิลาดตั้งแต่ครั้งแรกเลยจากนั้นติดตั้งฟองสบู่ไว้ที่ร้านค้านะครับซึ่งวิลาดจะใช้ความสามารถนี้ได้ทั้งหมด2ครั้งนั่นเองเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็มากดที่การดับเบิ้ลของเราครับเป็นดับเบิ้ล2ครับได้ทางด้านของตัวอสังหาริมทรัพย์เป็น2เท่านั่นเองถ้าเกิดเขาตกเนี่ยบอกเลยว่าแพงมากๆคราวนี้เรามายึดทางด้านของตัวอังกฤษเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปครับให้ทอยไปที่7นะให้เป็นเลขคี่ถ้าเกิดเราทอยดับเบิ้ลอีก1ครั้งมันจะเป็นการตกเกาะร้างนั่นเองครับคราวนี้เป็นคิวของฝ่ายตรงข้ามครับที่จะได้เล่นฮะเขาใช้เป็นการวสันเนี่ยครับการวสันตัวนี้จะดีกว่านานะนะถ้าเกิดใครมีให้ใช้ทางด้านของตัววสันเองแล้วเขาเลือกมาอยู่ที่จุดสตาร์ทดูเขาเล่นแปลกๆอยู่เหมือนกันครับสำหรับคนนี้สร้างแลนด์มาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะได้ทอย1ครั้งครับมาดูว่าจะได้ดับเบิ้ลหรือเปล่าได้เป็น3ครับผมก็มาสร้างแลนด์มาร์คอีก1หลังของเขา
คราวนี้ถึงคิวของเราในการทอยครับผมจะทอยเป็นเบอร์12ครับแล้วจะบวกด้วย9นะเพื่อจะไปสร้างอังกฤษเป็นแลนด์มาร์คนั่นเองตรงนี้ได้มาเป็นการยึดเมืองครับก็คือซื้อเมืองต่อจากเขานั่นเองครับจะซื้อไปแถวที่2ครับที่ผมบอกไปครับว่าผมจะทอยได้9นะแล้วก็จะไปตกที่บริเวณอังกฤษพอดีแล้วจะสร้างเป็นแลนด์มาร์คครับเมื่อเราสร้างแลนด์มาร์คเรียบร้อยแล้วเราจะสร้างทางเดินน้ำแข็งไว้ที่ตรงจุดรถไฟหรือว่าเครื่องบินนั่นเองครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามจะทำการบินหรือว่าขึ้นรถไฟเนี่ยเขาจะมีการถลายมาตกที่เมืองของเราที่เราสร้างแลนด์มาร์คไว้ทำให้เราเนี่ยจะรวยขึ้นมาทันทีรวมถึงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะจนทันทีเช่นเดียวกันเลยนั่นเองครับสำหรับเอสเทลเนี่ยใช้ได้หลากหลายวิธีมากๆครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการทอยเต่าแล้วไปตกตรงบริเวณทางด้านของตัวรถไฟพอดีเนี่ยเราวางตรงรถไฟก็ได้ครับแล้วให้ตัวของเราถลายเพื่อมาสร้างแลนด์มาร์คตรงอังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็สามารถไปพลิกแพงได้เหมือนกันเลยนั่นเองครับยังอยู่กับฝ่ายตรงข้ามครับแล้วก็เขาใช้การ์ดหนูยิ้มซึ่งเป็นการ์ดใบสุดท้ายแล้วด้วยครับการ์ดในมือตรงนี้ไม่มีครับโอกาสที่จะชนะของเขาค่อนข้างยากนะสำหรับการ์ดที่อยู่บนมือเนี่ยเราต้องวางแผนให้ดีว่าเราควรจะใช้ตอนไหนและก็ใช้เพื่ออะไรนั่นเองครับถ้าเกิดเราวางแผนไม่ดีเนี่ยมีโอกาสแพ้สูงเลยนั่นเองครับตรงนี้เขาทอยไปที่6น่าจะซื้อเมืองอีก1ครับเงินของเขาก็ยังอยู่เยอะนะ 77M นะฮะคราวนี้มาถึงคิวของเราครับผมจะใช้เป็นทางด้านของตัว STL อย่างที่บอกไปจะวางอยู่บริเวณทางด้านของรถไฟหรือว่าเครื่องบินนั่นเองถ้าเขามาตกตรงนี้เนี่ยก็จะมีการถลายมาที่เมืองของเรานั่นเองครับเราจะทอยไปที่5นะผมไปลุ้นการ์ดว่าจะได้การ์ดอะไรซึ่งได้มาเป็นคูปองส่วนลด 50% นั่นเองครับมาถึงคิวฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทอยไป5นี่ครับจะมีการถลายแบบนี้แล้วก็มาตกที่เมืองของเราแล้วเราก็จะได้เงินนี่คือคอมโบของ STL นะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะหรือว่าจะไปปรับใช้ตามแต่สถานการณ์ก็ได้เช่นเดียวกันครับมาถึงคิวของเราทอยครับเราจะทอยไปก้าไปยึดเมืองเขาอีก1ครับก็จะได้มาเป็นทัศนะของการ์ดส่วนลด 50% นะก็ติดไว้ก่อนครับเผื่อต้องไปตกเมืองหนักๆของเขานั่นเองตรงนี้มาอยู่ในคิวของเขาจริงๆแล้วถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยมีอัปเกรดออเนี่ยผมสามารถไปซื้ออัปเกรดออแล้วก็วินได้ตั้งนานแล้วแต่ว่ารอบนี้ร้านค้าไม่มีอัปเกรดออนั่นเองครับตรงนี้ผมจะเสี่ยงเล่น7ถึง9นะจริงๆเอา6ก็ได้ครับแต่ว่าลองดูเผื่อจะได้ดับเบิ้ล8ครับได้มาเป็น8แต่ว่าไม่ดับเบิ้ลนะก็จะได้ทอยแค่ครั้งเดียวครับตรงนี้จะใช้ทนาของส่วนลดไปเลย 50% นะครับแล้วก็ซื้อเมืองของเขาไปซึ่งช็อตนี้ต้องพูดกันตามตรงว่าผมเล่นเสี่ยงมากเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดไปตกทางด้านของตัวแลนด์มาร์คของเขาเนี่ยเขาจะรวยแล้วเราจะจนโดยทันทีนั่นเองดังนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ควรจะลอกเลียนแบบนั่นเองครับตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเดินเรียบร้อยครับก็อย่าลืมใช้ทางด้านของตัวความสามารถของตัว STL ด้วยนะถ้าเกิดทางด้านของฝ่ายตรงข้ามมีการเหยียบลื่นไปแล้วนั่นเองครับใช้ STL วางที่เดิมเลยนะครับก็คือบริเวณสถานีรถไฟหรือว่าสนามบินนั่นเองนะครับผมจับวางไปที่เรียบร้อยถ้าเกิดเขามาตกอีกเขาก็จะถลายมาที่เมืองแลนด์มาร์คของเราอีก1ครั้งนั่นเองครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราควรจะซื้อทางด้านของตัวฝรั่งเศสไว้ด้วยนะเพราะถ้าเกิดซื้อฝรั่งเศสเนี่ยมูลค่าของเงินหรือว่าบ้านของเราเนี่ยจะยิ่งแพงไปอีกนั่นเองครับตรงนี้เราได้ดับเบิลมาครับเราจะได้ทอยอีก1รอบครับผมเลือกทอยเป็นดับเบิล6ครับแล้วก็จะซื้อเมืองยึดเมืองเข้ามานั่นเองครับเพื่อที่จะให้คะแนนของเราเนี่ยถึง16แต้มนั่นเองสำหรับการชนะเนี่ยมีหลายอย่างนะในการเล่น Expert ก็มีการชนะทั้งหน้าของแต้ม16แต้มครับมีการชนะแบบล้มละลายมีการชนะแบบแถวและมีการชนะแบบ3 4นั่นเองจากที่ผมคำนวณคร่าวๆตอนนี้ก็คือเรายังไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้นะก็อาจจะต้องอัพบ้านอัพเมืองไปก่อนครับแล้วตรงนี้มาจุดทางหน้าของเยอรมันครับอัพเกรดเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็มีอยู่13แต้มอาจจะต้องวนกันอีก1รอบนั่นเองโดยร้านค้าเนี่ยจะมีแค่ยึดพื้นที่นะไม่มีการสร้างเมืองหรือว่าทางหน้าของการสร้างอัพเกรดออนนั่นเองครับเขามาซ่าตรงรัสเซียเราใช้ทางด้านของตัวนานะเลยก็ได้นะนานะเนี่ยแนะนำให้ใช้ในแถวที่3หรือแถวที่4ของกระดานครับเพราะว่าเราจะวนจุดสตาร์ทและจะได้เงินอีก15ล้านมานั่นเองครับวนมาตรงนี้เราเลือกยึดเมืองครับ 40M ครับโดยผมจะยึดบริเวณทางด้านของตัวรัสเซียครับเพื่อเป็นการคอมโบ4กับอิตาลีครับทำให้เราเนี่ยมี4อยู่ด้วยกัน2 4แล้วหากเราเก็บได้อีก1 4เนี่ยจะเป็นการชนะแบบทริปเปิ้ลวิคตอรี่ครับทอยไปตรงนี้ได้9ครับเมื่อซื้อเมืองฝรั่งเศสไปก็คือจบเกมเลยนั่นเองเป็นการชนะแบบทริปเปิ้ลวิคตอรี่แล้วก็แต้มของเราก็ถึง16แต้มแล้วด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันอีกสักเกม2เกมแล้วกันนะจะได้เข้าใจความสามารถของการ์ดมากขึ้นนั่นเองครับเริ่มต้นมาก็เลือกไพ่กันก่อนเลยว่าใครจะได้ทอยก่อนใครจะได้ทอยหลังซึ่งในรอบนี้เราได้ทอยที่หลังนั่นเองครับสำหรับคนที่ทอยที่หลังเนี่ยยังมีโอกาสชนะอยู่ครับผมแต่ว่าแรกๆเนี่ยพยายามอย่าไปทอยตกเมืองของเขาโดยไม่จำเป็นนะแต่ถ้าเกิดมันจำเป็นก็ทอยตกได้นั่นเองครับตอนนี้เขาทอยได้ทั้งหมด12ครับและจะทอยได้อีก1รอบมาเป็น10แล้วเนี่ยโอ้โหแล้วได้เมืองอังกฤษเราไปด้วยนะคือเมืองที่เราต้องการครับคราวนี้เราจะทอย10นะเพื่อจะหลีกเลี่ยง12นั่นเองครับไม่ได้ดับเบิลครับซื้อเมืองไปก่อนครับตรงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะแต่ก็ยังได้อยู่นั่นเองมาดูฝ่ายตรงข้ามทำการทอยกันต่อครับ
ถอยไปได้3ไม่ได้ดับเบิลครับคราวนี้ถึงคิวของเราครับที่จะต้องทำการถอยก็จะเลือกเป็น6นะฮะก็ลุ้นว่าจะได้ดับเบิลหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนั่นเองซึ่งตอนนี้เรามีดับเบิล2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอบหน้าจะต้องเก็บทางด้านของเมืองอิตาลีให้ได้ครับส่วนอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บทีหลังแล้วกันนะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยตังมันจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นั่นเองเก็บทางด้านอิตาลีมาก่อนครับสร้าง3หลังครับจากนั้นก็กดมาที่ทางด้านของตัว10ถึง12เลยเพื่อไปการลุ้นว่าจะได้ดับเบิลหรือไม่เราได้ดับเบิลไปอีก1ครับถือว่าดีนะเกมกลับมาเป็นเกมของเราครับสู่4กันแล้วครับตอนนี้แล้วก็ผมจะทอยเป็นทางด้านของตัวการ์ดกระโดดฮะแล้วก็จะกระโดดไปที่บริเวณจุดที่7นั่นเองครับแล้วก็ซื้อเมืองมาครับตอนนี้เมืองของเรานำเขาอยู่1เมืองเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับหมดแต่พูดหมดแต่ฝอยอยู่ครับตอนนี้ลืมกดดูร้านค้าครับเดี๋ยวเราต้องดูร้านค้าหน่อยนะว่ามีอะไรขายบ้างและร้านค้าตรงนี้มีสร้างบ้าน1นะแล้วก็มีทางด้านของออลอัพอีก1นั่นเองครับตรงนี้เราใช้ทางด้านของตัววิลาครับกันร้านค้าไว้ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะไปซื้อออลอัพได้นั่นเองครับออลอัพก็คือเป็นการสร้างแลนด์มาร์คทุกพื้นที่ของเรานั่นเองครับตรงนี้ได้ดับเบิลมาอีก10ครับผมโอ้โหเราได้4ไปด้วยนะถือว่าดีครับเราจะใช้ดับเบิลอีก12ครับแล้วก็จะไปตกอยู่ที่บริเวณแถวแรกนั่นเองครับแล้วก็สร้างบ้านไปเลยอีก3หลังนั่นเองตรงนี้5 6 7น่าลุ้นมากๆครับเดี๋ยวเรามาลองทอยกันดูว่าจะได้เลข5หรือเปล่าถ้าเกิดได้เลข5เนี่ยเราจะได้2สีโดยทันทีครับแล้วได้5จริงๆด้วยนะสร้างบ้านไป3หลังเลยนั่นเองสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะใช้นานะได้แล้วนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่แถวที่3หรือแถวที่4ก็ตามเพราะว่าเงินของเราเนี่ยเหลืออยู่แล้วนั่นเองเราจะสร้างแบบอัปเกรดออก็ได้หรือจะสร้างบ้าน1หลังในแถวที่1ก็ได้เช่นเดียวกันบอกเลยว่าชนะแบบชิวๆนั่นเองตรงนี้ทางด้านของฝ่ายตรงข้ามตัดเมืองเราไม่ได้ครับบอกเลยว่าชนะแบบเสร็จแล้วนั่นเองก็กดใช้ทางด้านของตัวนานะไปได้เลยนี่คือจุดเด่นของตัวนานะเลยนะก็คือวิ่งเข้าร้านค้าโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปคอยสุ่มทอยทางด้านของเต่าอยู่นั่นเองครับก็เดี๋ยวผมสร้างเป็นเมืองแล้วกันนะง่ายขวานั่นเองครับถูกขวาด้วยนะสร้างเมืองมาก็ชนะเป็นทริปเปิลวิคตอรี่อีก1ครั้งนั่นเองครับเป็นไงง่ายมากเกมนี้จบเร็วด้วยนะประมาณสัก 3-4 นาทีก็จบแล้วครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันอีกสัก1เกมดีกว่านะบอกเลยว่าได้ลุ้นแน่ๆสำหรับเกมนี้เพราะว่าผมเจอคนที่มีถ้วย 2,000 กว่าถ้วยฮะต้องบอกไว้เลยว่าเกมนี้ตึงแน่นอนนั่นเองแล้วมารอลุ้นกันว่าผมจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าครับสำหรับทางหน้าของตัวเกมเศรษฐี2เนี่ยผมว่าดวงเนี่ยค่อนข้างจะมีผลสำคัญมากๆเลยต่อมาก็จะเกี่ยวกับทางหน้าของฝีไม้ลายมือฮะแล้วก็การแก้เกมในสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่การ์ดของเราครับที่เราจะสามารถนำมาคอมโบได้ขนาดไหนครับเราทอยเป็นคนที่2ครับก็ทอยมาได้หูได้การนำฟ้าตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเดี๋ยวเราดูที่ร้านค้ากันก่อนครับก็จะมีเพิ่มมูลค่าบ้านมีเต่าเบิ้ลนะครับมีทางด้านของสร้างเมืองแล้วก็อัปเกรดออนั่นเองครับตอนนี้เราทอยไปได้11ครับเดี๋ยวยังไงต้องวางทางด้านของตัวมิลาดเนี่ยฟองสบู่ไว้ที่ร้านค้านะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาน่าจะซื้อทางด้านของตัวอัปออได้เหมือนกันครับตรงนี้ผมว่าตึงอยู่พอสมควรนะการมีเลอร์ควีนของเขาเนี่ยเขาจะสามารถชนะแบบแถวแล้วก็ชนะแบบ4เนี่ยจะง่ายกว่าเรานั่นเองครับมาดูว่าจะซื้ออะไรน่าจะซื้อเป็นเต่าเบิ้ลอะซื้อเป็นเต่าเบิ้ลจริงๆครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยทางด้านของการอัปเกรดออนเนี่ยมันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต้องมีบ้านหลายๆหลังก่อนค่อยสร้างทางด้านของอัปเกรดออนนั่นเองครับและเหมือนจะวางน้ำแข็งอุ้ยวางน้ำแข็งดักไว้เลยนะอยู่ตรงบริเวณร้านค้าครับไม่ให้เราเข้าถ้าเกิดเราไปเหยียบเนี่ยเราก็จะลื่นถูกป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิลานเนี่ยสามารถแก้ทางด้านของพื้นน้ำแข็งได้ส่วนทางด้านของฟอร์ซบูของมิลานเนี่ยทางด้านของเอสเทลหรือพื้นน้ำแข็งเนี่ยก็แก้ทางได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ทอย5ไปก่อนครับเมืองอังกฤษเป็นเมืองที่เราต้องการจำได้ใช่ไหมอย่าลืมโฟกัสนะถ้าเกิดคุณใช้เอสเทลหรือว่าทางด้านของพื้นน้ำแข็งครับโอ้โหได้ดับเบิลอีกแล้วครับน่าจะแลนด์มาร์คแถว3หรือเปล่าครับตรงนี้2 3 4 7 8 9ครับโอ้โหเล่นอุ้ยเขาไปเอาแถว2แฮะแปลกจังแล้วตรงนี้อู้ดับเบิ้ลอีกแล้วครับไปซื้อก่อครับเอาละครับงานมาแล้วเจอถ้าเกิดแบบ 1,500 ถ้วยขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่าตึงอยู่แล้วแล้วเขาใช้ชูเลยครับน่าจะพยายามตัดเงินเราแต่ว่าชูป้นได้แค่ 10M เท่านั้นครับเงินเขาเหลือน้อยนะเดี๋ยวรอจังหวะดีๆนะเราใช้ชูตัดเงินเขาได้ครับตรงนี้เขาจะซื้อหรือเปล่าครับแล้วมีการนางฟ้าใช้ไม่ใช้อู้ไม่ใช้ด้วยนะค่อนข้างจะห่วงนะทางด้านของการนางฟ้าครับแล้วตอนนี้ถึงคิวของเราครับทอยไปก่อนครับได้3นะไม่เบิ้ลเลยนะครับโอกาสชนะของเราค่อนข้างจะน้อยอยู่เหมือนกันตึงๆครับแต่ว่าผมว่าเกมนี้โอ้ดับเบิ้ลอีกแล้วครับแล้วจะได้ยึดเมืองของเรา1หลังครับซึ่งน่าจะยึดแถว3ครับแล้วยึดมาเป็นที่เรียบร้อยครับบอกเลยว่าตึงๆครับงานนี้เราเหลือบ้านอยู่แค่2หลังเท่านั้นน่ะ
ตรงนี้มิลาของเราสามารถใช้งานได้แล้วนะก็กดใช้งานทางด้านของฟองสบู่หรือมิลาไปก่อนครับเพราะว่าอังกฤษของเราเนี่ยยังไม่ใช่แลนด์มาร์คนั่นเองก็ประวัติที่บริเวณทางหน้าของตัวร้านค้าเลยก็จะเป็นการแก้พื้นทางเดินน้ำแข็งไปด้วยครับและตอนนี้ครับต้องบอกไว้เลยว่าเงินของเขาเหลือเพียงแค่ 7M เท่านั้นนะแล้วเราได้การดังฟ้ามาอีกหนึ่งครับ 7M ตรงนี้ครับแล้วชูของเราหรือว่าหนูน้อยบกแดงของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วด้วยครับจำเป็นที่จะต้องทำการปล้นเงินของเขาเลยนั่นเองตอนนี้เขาไปตกทางด้านของตัวฟองสบู่ตรงร้านค้าครับก็โดนล็อกเอาไว้ก่อนใช้ชูไปครับเป็นการกดดันเรื่องเงินของเขานั่นเองถ้าเงินของเขายิ่งน้อยเขาจะสร้างเมืองไม่ได้แล้วโดน 30M แบบนี้ต้องกู้บ้านมาเลยครับโอ้โหเอ้าแล้วเขามีการนั่งฟ้าครับป้องกันเอาไว้ได้นั่นเองครับแต่การที่เขาเหลือเงินอยู่ที่ 22M เนี่ยมันเล่นยากแล้วนะวันนี้สร้างบ้านครับบอกเลยว่าเงินล้นหลามครับมีอยู่100กว่า M ครับเขาใช้ทางด้านของ Estel ครับมาดูว่าจะวางตรงไหนจะวางอู้แล้ววางตรงร้านค้าอีกหนึ่งครับเอาละฮะตรงนี้เรายังเข้าทางหน้าของตัวร้านค้าไม่ได้นะต้องรอครูดาวของวิลาดมาก่อนนะเราถึงจะสามารถเข้าได้นั่นเองครับหรือไม่ก็มีอีกหนึ่งกรณีครับให้เราไปเหยียบทางหน้าของตัวร้านค้าให้เราลื่นไปเลยเพราะว่าบริเวณทางหน้าของเยอรมันเนี่ยมันไม่มีเมืองไงเราก็จะไปสร้างเมืองตรงเยอรมันได้ครับตรงนี้ผมใช้เป็นการ์ดกระโดดเลยก็ได้ครับใช้การ์ดกระโดดนะแล้วก็เลือกไปที่บินนะครับจากนั้นเราก็เลือกบินเลยครับเพื่อที่จะไปเหยียบตรงบริเวณร้านค้าครับเนี่ยผมทำให้ดูเลยนะนี่คือผมทำให้ดูนะมันจะลื่นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาสร้างเมืองครับแต่ถ้าเกิดเยอรมันเป็นเมืองของเขาเป็นแลนด์มาร์คอย่าทำแบบนี้นะนี่ใช้ในกรณีที่ว่าตรงบริเวณทางหน้าของเยอรมันเนี่ยมันไม่มีเมืองครับหลังจากนี้ครับเมื่อทางหน้าของฝ่ายตรงข้ามทอยเสร็จนะผมจะสร้างทางหน้าของอัปเกรดออไปเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะแต่ป้องกันการซื้อต่อของเขานั่นเองใช้ทางหน้าของตัวการ์ดนานาไปได้เลยครับจังหวะนี้ครับผมเมื่อใช้นานาก็ซื้อทางหน้าของตัวอัปเกรดออครับอัปเกรดออถ้าเกิดเรามีบ้านหลังที่ไม่ได้เป็นแลนด์มาร์คเนี่ยถึง8หลังเนี่ยสร้างอัปเกรดออทีเดียวชนะเลยนะอันนี้ก็คือไปลองปรับใช้กันดูครับซื้อไปครับ 50M นี่บอกเลยว่าถ้าเกิดรอบนี้มาตกเมืองแล้วนะอุจระพรั่งพรูแน่นอน 100% นะฮะถอยกันต่อครับ 10-12 ครับเผื่อได้เบิร์นแล้วได้เบิร์นมาเป็น12ฮะสร้างเมืองไปเลยนะต่อมาผมจะใช้ตัว Estel ครับสร้างพื้นน้ำแข็งบริเวณร้านค้านั่นเองถ้าเกิดเขาไปตกร้านค้าเนี่ยจะมีการลื่นถลายมาที่แลนด์มาร์คของเรานั่นเองเพื่อนๆก็ดูตามสถานการณ์ครับจะวางตรงบริเวณรถไฟหรือวางร้านค้าก็แล้วแต่เลยนั่นเองครับตรงนี้ผมจะลองใช้จัมป์แบบว่าไม่ผ่านจุดสตาร์ให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันจะไม่ได้ตังค์จริงๆนะอันนี้คือทำให้ดูนะแล้วก็กระโดดไปที่12ครับเห็นไหมเราจะไม่ได้เงินค่าผ่านทาง15ล้านนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่แถวที่4เนี่ยอย่าใช้ตัวจัมป์นั่นเองถ้าไม่จำเป็นนะแต่ถ้าเกิดจำเป็นก็ไม่เป็นไรนั่นเองครับตรงนี้เหมือนเขาจะวางน้ำแข็งตรงไหนสักที่นึงรอเขาเลือกบล็อกก่อนๆอู้แล้วไปวางตรงจุดนั้นมันก็ยังถลายไปอีกจุดนึงอยู่ดีครับเพราะว่าเรามีแลนด์มาร์ค2จุดครับยังไงเราก็ได้เปรียบครับตรงนี้ครับแล้วก็ทอยมาเป็นดับเบิ้ล8ได้เป็นการ์ดจุดสตาร์ครับมีเงินเพิ่มมาอีก 15M ครับรวมแล้ว24ครับมาดูว่าจะสร้างเมืองไหนเพิ่มหรือเปล่าเขามีอยู่11ครับเรามีอยู่10ครับสถานการณ์ยังไม่แน่ไม่นอนนะอย่าประมาทนะครับผมมาดูเขาทอยกันต่อครับได้มา3อู้ยตรงนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงแล้วนะเพราะแถว1เรามีโอกาสที่จะแตกเหมือนกันถ้างั้นเราจะใช้ทางด้านของตัววิลาครับใช้ฟองสบู่ดักในกรณีที่เขาจะชนะแถวก็ได้เช่นเดียวกันเวลาเขาประตกที่ฟองสบู่เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถซื้อเมืองได้ครับตรงนี้เรารอลุ้นว่าได้ครับอู้ได้8แต่ยังดีว่ามีการดังฟ้าครับผมจะลุ้นเอา9นะเมื่อสักครู่ครับเล่นเสี่ยงไปหน่อยนะอันนี้ไม่ดีนะที่ทำเมื่อกี้คือไม่ดีนะครับผมก็คืออ่านเกมไม่ขาดนั่นเองครับมาดูกันต่อครับตรงนี้เขายังมีทางด้านของตัวเลอร์ควีนแต่เขาไม่มีตังค์นะแล้วไปตกเมืองของเราครับตรงนี้อาจจะต้องกู้เงินแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาเหลืออยู่แค่2Mแล้วเรียบร้อยครับชนะแบบล้มละลายนั่นเองครับบอกเลยว่า 2,000 ถ้วยก็ชนะมาแล้วนั่นเองทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะว่าจะเล่นประมาณไหนนั่นเองหรือว่าใครอยากให้ผมช่วยจัดเซตการ์ดกับการ์ดตัวละครที่ตัวเองมีเนี่ยก็บอกมาได้อย่างคนมีเลอควีนมีวัสันมีทางด้านของเฮนรี่อะไรเงี้ยหรือว่ามีแต่การ์ดฟ้าอย่างเดียวเนี่ยพี่ช่วยจัดเซตให้หน่อยในการเล่นระดับโปรในระดับอเมเจอร์หรือระดับทางด้านของตัวเอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยบอกชื่อตัวละครมาด้วยนะว่าเป็นการ์ดอะไรครับเดี๋ยวผมทำคอมโบแล้วจะทำคลิปมาให้ทุกคนได้ดูนั่นเองครับวันนี้ก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Mobile Channel วันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงบายบายสวัสดีครับ